ให้นั่งกันเอาขาฝ่าทับขาซ้ายหรือว่าเรานั่งท่าไหนก็ได้เท่าท่าที่เราถนัดจะนั่งท่าพับเพียบก็ได้นั่งท่าขัดสมาธิก็ได้เอาขาฝ่าทับขาซ้ายเอามือฝ่าทับมือซ้ายเอานิ้วโป้งขวาทับนิ้วโป้งซ้ายตั้งกายตรงๆอยู่แล้วนั่งนั่งให้กายตรงๆจะได้ไม่ปวดหลังถ้าเรานั่งลังงออะไรบางทีมันจะปวดหลังนั่งให้กายเราตรงๆแล้วก็หลับตามาระลึกนึกดูตัวเองระลึกนึกเห็นตัวเองว่านั่งอยู่นั่งอยู่ในลักษณะใดเท้าระวางไว้อย่างไรมือระวางไว้อย่างไรนิ้วระวางไว้อย่างไรก็ให้ดูดูเรื่อยขึ้นมาเรานั่งตัวตรงไหมถ้าไม่รู้ก็ลืมตาดูตัวเองสักแวบหนึ่งแล้วก็หลับตานั่งใหม่ตั้งกายตรงๆแล้วก็นั่งหลับตาระลึกดูตัวเองว่าเรานั่งในลักษณะองค์พระขัดสมาธิหรือนั่งในท่าพับเพียบในท่าไหนเราก็ให้ทำความรู้สึกตัวเราระลึกเห็นตัวเราระลึกเห็นว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดจับความรู้สึกตั้งแต่เบื้องบนลงมาเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาใบหน้าเราลงมาที่หน้าผากเราหน้าผากเราเป็นลักษณะใดเลื่อยมาที่คิ้วเราคิ้วเราเป็นลักษณะใดให้นั่งสำรวจดูตัวเองก่อนเพื่อต้องการจะต้อนจิตของเรานี่ให้มาอยู่กับกายเราเพื่อโน้มน้าวให้จิตของเรานี่มารู้กายเราไม่เห็นกายเราก่อนไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเราก่อนไม่เห็นรูปลักษณะเราก่อนและลึกเลื่อยลงมาจากคิ้วเราก็ลงมาที่เบ้าตาเราเบ้าตาเราเป็นลักษณะใดในเบ้าตาเราก็มีลูกตาเราทั้งสองข้างมีตาดำมีตาขาวเราก็รู้ลงเลื่อยมาที่หน้าดั้งเราดั้งเราหักหรือดั้งเราไม่หักลงกำหนดลงเลื่อยมาที่จมูกเราจมูกเราโด่งหรือไม่โด่งเราก็รู้ลงเลื่อยมาใต้จมูกเราก็มีรูจมูกมีลมให้ใจเข้ามีลมให้ใจออกก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเข้าเรารู้ว่าลมเข้าออกเราก็รู้ว่าลมออกรู้ลงเลื่อยมาที่ริมซี่ปากบนเราเป็นลักษณะใดลงมาริมซี่ปากล่างเราเป็นลักษณะใดเลื่อยมาที่คางลงมาที่คางเราคางเราใหญ่หรือคางเราเล็กคางเราแหลมหรือไม่แหลมเราก็ดูลงเลื่อยไปใต้คางเราลงไปที่ลอดคอเรากำหนดรู้เรื่อยค่อยๆกำหนดรู้เรื่อยไปที่หน้าอกลงไปที่หน้าอกแล้วหน้าอกเราเป็นลักษณะใดจากหน้าอกเราก็ลงกำหนดเรื่อยไปที่ท้องท้องเราลมให้ใจเข้าก็พองลมให้ใจออกก็ยุบเห็นท้องเราพองยุบพองยุบอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันทำงานอยู่ทั้งวันตราบใดเรามีลมหายใจท้องเราก็เดี๋ยวลมหายใจเข้าก็พองลมหายใจออกก็ยุบอยู่เห็นท้องลงเลื่อยไปที่สะดือเราสะดือเราเป็นลักษณะใดสะดือเราเป็นลักษณะใดโบหรือไม่โบเราก็รู้ลงเลื่อยไปที่ท้องน้อยท้องน้อยเราใหญ่หรือเล็กเราก็ดูของเรารู้ของเราเลื่อยลงไปโคนขาไปที่ไขดานเราเห็นโคนขาเราทั้งสองข้างมาประจบกันที่ไขดานกันที่ก้นกบเราก็รู้เลื่อยไปจากโคนขาเลื่อยไปที่ขาอ่อนเราไปที่หัวเข่าเราเลื่อยลงไปที่หน้าแข้งไปที่ข้อเท้าไปที่หลังเท้าเราไปที่ปลายเท้าเราเล็บเท้าเรา
พอถึงปลายเท้าเราก็กำหนดรู้อีกครั้งหนึ่งกำหนดขึ้นมาทางหน้าเท้าเราลงมาทางหน้าขึ้นมาทางหน้าเท้าเราเท้าเราเว้าหรือเท้าเราเว้ามากหรือเว้าน้อยเราก็รู้ขึ้นมาทางส้นเท้าเราขึ้นมาทางข้างล่างทางเอ็นต้อยเราขึ้นมาทางน่องมาทางข้าพับเรานั่งเราเป็นลักษณะใดขาเรางอลักษณะใดเราก็รู้ก็กำหนดจากข้าพับเราก็ขึ้นเรื่อยมาทางสะโพกเราเห็นสะโพกเราสะโพกเราใหญ่หรือสะโพกเราเล็กเราก็รู้ขึ้นมาทางด้านล่างขึ้นมาทางก้นกบขึ้นมาทางก้นกบมาทางกระดูกสันหลังเราเห็นกระดูกสันหลังเรานึกเอานึกรู้เอานึกรู้เอาเหมือนเราเคยเห็นโครงกระดูกไข่กระดูกสันหลังแล้วนะเรานึกเห็นโครงกระดูกไข่ว่ากระดูกสันหลังเราเป็นข้อเราก็น้อมเอาอันนั้นเนี่ยเข้ามารู้เข้ามาเห็นในตัวเราเข้ามาเห็นกระดูกสันหลังเราขึ้นมาเป็นข้อเรื่อยขึ้นมาจนมาจดซี่โครงด้านล่างเห็นซี่โครงด้านล่างเราทั้งสองข้างมาชนกับกระดูกสันหลังเราขึ้นมาเป็นซี่กระดูกสันหลังเราขึ้นมาเป็นข้อเรื่อยมาจนต้นคอเรามาที่ไหล่ที่บ่าเรามาที่ต้นคอเราเห็นกระดูกต้นคอเราเป็นข้อเหมือนกันก็กำหนดรู้เรื่อยขึ้นมาทางท้ายทอยขึ้นมาทางบนที่ศีรษะเราเห็นศีรษะเรามีผมเต็มรอบเต็มบนที่ศีรษะเราใต้ศีรษะเราก็มีนั่งศีรษะในนั่งศีรษะเราก็มีกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะเราเป็นลักษณะใดก็เหมือนเราเคยไปดูโครงกระดูกหรือกะโหลกศีรษะคนที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนที่ตายไปแล้วนะของเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็นึกรู้นึกเห็นเอาน้อมเอาจิตของเราเข้ามาดูน้อมเอาจิตของเราเข้ามาเห็นแล้วก็ลงมาอีกครั้งลงมาทางหน้าผากเราลงมาทางหน้าผากมาทางใบหน้าเราหน้าผากเราใหญ่หรือเล็กเราก็รู้กำหนดรู้ลงมาที่คิ้วมาที่เบ้าตามาที่หน้าดั้งเรามาที่จมูกเราลงมาที่ใต้จมูกเรามีรู้จมูกเราที่นี้เราก็จะเอาใจของเรานี่จับลมหายใจมาดูลมหายใจเราพอเราได้สำรวจดูร่างกายเราทั่วหมดแล้วเราก็จิตเรามาอยู่ในร่างกายเราแล้วเราก็มาจับลมหายใจเราเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือว่าลมหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวเราก็รู้กำหนดไปลมหายใจเรามันเข้าสั้นสั้นออกสั้นสั้นเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้พอลมหายใจเราเบาขึ้นเราก็รู้แล้วเลื่อนลมหายใจเข้ารู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจออกมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าก็เฉยหายใจออกมาก็เฉยหายใจเข้าก็ว่างหายใจออกมาก็ว่างหรือว่าลมหายใจเข้ารู้ว่ามันสงบหายใจออกก็รู้ว่าสงบพอใจมันเริ่มสงบแล้วให้ใจเข้ามันถึงว่างก็รู้หายใจออกก็ว่างเรื่องเราจะกำหนดเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแม้จิตเรานี้แลบออกไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคต
เรื่องราวเรื่องงานเรื่องการเรื่องสิ่งต่างๆพยายามปล่อยวางให้หมดตอนนี้เราจะพยายามทำใจของเราเนี่ยให้มันสงบให้สงบอยู่กับลมหายใจหรือว่าให้รู้อยู่กับลมหายใจอะไรเข้ามาเราก็รู้เฉยเราก็กำหนดลมหายใจเราอย่างเดียวบางทีเรากำหนดไปบางทีก็ลืมเหมือนกันกำหนดไปเผลอพอเผลอแล้วอารมณ์ภายนอกมันเข้าอารมณ์อดีตมันเข้ามาหรืออารมณ์อะไรที่เราทำมามันปรากฏขึ้นมาเพราะจิตคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะคิดเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาให้เห็นก่อนพอเห็นปุ๊บถ้าเรารู้ทันมันก็ดับแค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปุ๊บมันก็ปรุงคิดไปเรื่อยแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะดับเพราะฉะนั้นแล้วการภาวนาการทำความสงบเนี่ยเราต้องพยายามมองกลับมาที่ใจเราพยายามไม่ส่งจิตออกเพราะจิตที่มันคิดนี่มันส่งออกแต่ถ้าหากว่าเราน้อมเข้ามาดูลมหายใจเราหรือมาดูกายเราเนี่ยมันคิดอะไรหรือมันนึกอะไรมันเห็นอะไรถ้ามันคิดอะไรก็ให้มันอยู่ในร่างกายเราคิดในร่างกายเราในร่างกายเรานี่มีสิ่งให้ดูเยอะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีตับมีไตมีปอดอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีเยอะเราก็น้อมเอาจิตเข้ามาดูถ้าหากว่ากำหนดลมให้ใจไม่อยู่ก็น้อมเอาเข้ามาดูทีละอย่างละอย่างดูพอดูนะเข้าทีนี้ว่าพอจิตเรามาอยู่ร่างกายแล้วกำหนดลมให้ใจมันก็จะสงบได้ง่ายเพราะบางทีเนี่ยมันจิตเราเนี่ยบางทีปุ๊บปั๊บเนี่ยจะเอาให้สงบเลยบางทีมันไม่สงบอะบางทีต้องค่อยๆน้อมเข้ามามีอุบายให้ดูโน่นดูนี่ในร่างกายเรามาดูเสร็จเราก็จึงค่อยพยายามประคองให้จิตของเรานี้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อารมณ์เดียวในร่างกายเราเนี่ยจะกำหนดตรงไหนก็ได้จะเอาผมเป็นอารมณ์ก็ได้จะเอาขนเป็นอารมณ์ก็ได้จะเอาเล็บเป็นอารมณ์ก็ได้ฟันในปากเราเป็นอารมณ์ก็ได้นั่งเราที่ห่อหุ้มร่างกายเราเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเราจะมองข้างในลึกเข้าไปข้างในเห็นซี่โครงเราก็ได้หรือตรงไหนก็ได้หรือลมให้ใจเราก็ได้ถ้ากำหนดลมให้ใจมันสงบเราก็อารมณ์ให้ใจเป็นอารมณ์ถ้าลมหายใจไม่สงบเราจะออกมากำหนดผมก็ได้กำหนดขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้นั่งก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้แต่ให้จิตของเรานี้อยู่ตรงนั้นกำหนดรู้ตรงนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจิตเราสงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบแล้วมันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะลืมตรงนั้นไปจิตเรามันก็ออกไปคิดข้างนอกเมื่อเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาใหม่เรารู้ตัวว่าจิตเรานี้ออกไปคิดโน้นแล้วคิดนี่อีกแล้วเราก็ดึงกลับมาเราก็ดึงกลับมาที่พุทโธเรากลับมาที่ลมหายใจเราดูลมหายใจเราเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าไปออกมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรออกมาเข้าก็รู้ว่าลมเข้าก็สงบออกเราก็รู้ว่าลมออกเราสงบหายเข้าหายใจเข้าก็เฉยหายใจออกก็เฉยบางคนไม่ชอบกำหนดพุทโธแต่ชอบกำหนดลมหายใจก็ลมหายใจก็ได้บางคนชอบกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็เอาพุทโธเป็นอารมณ์
พยายามให้ตั้งใจดูเพราะจิตเราเนี่ยถ้าเรามันทิ้งกายเราจะไม่สงบถ้าลืมกายแล้วมันจะไม่สงบลืมกายลืมตัวแล้วจิตเรามันจะไปอยู่มันจะไปคิดอยู่กับข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดึงกลับมาเพราะจิตเราเนี่ยธรรมดาเนี่ยให้อยู่เฉยๆเนี่ยมันอยู่ยากแต่ที่จริงอ่ะอยู่เฉยๆเนี่ยมันจิตเราที่มันเฉยๆที่มันสงบเนี่ยเหมือนให้เราไม่ให้ทำงานเนี่ยมันเหมือนให้เราอยู่เฉยๆไม่ให้เราทำงานอะไรให้นั่งอยู่เฉยๆให้นั่งอยู่นิ่งๆมันก็สบายสบายถ้าเราไม่ให้มันคิดได้มันก็สบายแต่ถ้าจิตของเราที่ถ้ามันไปคิดโน่นคิดนี่ก็เหมือนเราออกไปทำงานมันก็ทำโน่นทำนี่ว่าจิตบางทีบางคนก็คิดจนเครียดคิดจะนอนไม่หลับบางคนคิดจนเป็นโรคจิตหรือก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้พยายามให้ตอนนี้กายเรามันสงบเราก็พยายามทำใจของเรานี้ให้สงบกายเราเฉยๆนิ่งๆเราก็พยายามหรอกทำใจของเรานี้นิ่งเพราะจิตเราเนี่ยมันคล้ายๆรถนั่นแหละบางทีเนี่ยรถมันจอดแต่เครื่องมันไม่ดับแต่ทีนี้ถ้ามันรถจอดแล้วเครื่องดับด้วยมันก็เย็นมันก็จะสบายอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแต่จิตเราก็นิ่งจิตเราก็เฉยจิตเราไม่คิดอะไรมันก็สบายมันก็จะเกิดความสุขมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นแต่ก่อนที่มันจะเกิดปัญญาได้มันก็ต้องเอามันให้อยู่ก่อนทุกอย่างถ้าเราเอาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เราก็สิ่งนั้นเราก็ใช้ได้แต่ถ้าเราเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็ใช้อะไรมันไม่ได้แล้วให้กำหนดพุทโธพุทโธมันก็ไม่อยู่พุทโธนิดเดียวเอาไปคิดโน้นคิดนี่อีกแล้วมันก็อย่างสงบไม่ได้มันก็ยังใช้ไม่ได้เมื่อเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาใหม่พอดึงมาอยู่ได้หน่อยมันก็ไปอีกแล้วเราก็ดึงกลับมาอีกพอดึงนะเข้านะเข้าพอมีสติของเราให้รู้ตัวติดต่อนะเข้านะเข้าความคิดมันก็เข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวรู้มันต่อเนื่องกันพอเรามีสติรู้ต่อเนื่องก็มีสติติดต่อกันทีนี้ถ้าเกิดสติเรามันไม่รู้ต่อเนื่องกันแล้วความคิดมันก็จะเข้ามามันก็ต่อเลยต่อจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นต่อจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นที่จริงเราก็คิดมาก็มากแล้วความสุขกับความคิดเป็นยังไงเราก็รู้ความทุกข์กับความคิดเป็นยังไงเราก็รู้แต่ว่าเราทำใจไม่ให้คิดเนี่ยว่ามันมีความสุขยังไงทำใจไม่ให้คิดว่ามันสุขมากแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยเราลองทำใจของเราไม่ให้คิดเลยลองทำใจของเราให้มันสงบให้มันนิ่งอยู่ไม่ให้มันคิดอะไรขั้นแรกก็ต้องยึดอนาปานสติเรื่องลมหายใจของเราเนี่ยเป็นหลักก่อนให้มันอยู่กับลมหายใจก่อนเมื่อมันอยู่กับลมหายใจนะเข้าเนี่ยเดี๋ยวจิตเรามันจะวางมันจะวางลมหายใจเพราะว่าจิตมันวางแล้วใจมันว่างพอมันว่างแล้วมันก็จะมีปีติใจมันก็จะสบายลงมันก็ใจเราก็จะเย็นสบายมีความสุขเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้ความสุขมันอยู่ตรงที่เราไม่คิดนี่เองคนเราที่มันทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะมันคิดมากนี่เองที่คิดจนทำอยู่ไม่ได้จึงต้องพูดหรือต้องไปหรือต้องทำเนี่ยก็ไปจากความคิดนี่เนี่ยพอเราหยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามันเราหยุดมันได้มันเกิดในเรื่องคิดสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ตัวเราก็มันก็จะดับเลยคนที่ทำใจสงบได้เนี่ยคนที่ทำใจนิ่งได้เนี่ยเอาใจอยู่เนี่ย
พอรู้ว่ามันคิดโน่นคิดนี่พอรู้ปุ๊บแล้วมันจะดับเลยพอรู้ตัวปุ๊บแล้วมันจะดับเลยดับแล้วจิตมันก็วางว่างเฉยหรืออยู่กับใบหน้าหรืออยู่กับลมให้ใจหรืออยู่กับร่างกายเรามันก็จะมองเห็นร่างกายเราเด่นชัดจิตเรามันจะรู้ร่างกายเราเด่นชัดทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาไม่อยู่จิตมันก็จะพุ่งออกข้างนอกตลอดมันก็จะออกไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดนาข้าวมันก็ลำคาญความคิดแต่จะดับก็ไม่รู้จะดับยังไงไม่รู้จะสงบก็ไม่รู้จะสงบยังไงแต่ถ้าคนเคยทำแล้วเนี่ยก็อยากอยู่เฉยๆรู้แล้วว่าโอ้จิตเราที่มันทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะมันคิดนี่เองถ้าเราดับความคิดได้เราสงบความคิดได้นั่นแหละทีนี้มันก็กลายเป็นปัญญากลายเป็นปัญญาว่าโอ้จิตออกไปคิดนอกเราก็รู้ทันมันจะออกไปคิดนี่เราก็รู้ทันเพราะก่อนจะคิดเนี่ยมันจะมีภาพมาปรากฏก่อนมารู้ทันเนี่ยมันก็ไม่ทันปรุงมันก็ดับนะข้าวใจมันก็เฉยมันก็ว่างการที่เราทำความสงบเราต้องพยายามให้มีสติให้รู้ตัวอยู่ทุกขณะให้ดึงจิตเข้ามาอยู่กับกายเราให้มาเห็นกายเราเราต้องมองกลับมาดูกายเราเราพยายามจะมองออกแล้วก็ถ้าลืมกายก็แสดงว่าจิตเราลืมตัวแล้วออกไปข้างนอกแล้วถ้าเรายังรู้กายอยู่ยังเห็นกายอยู่แสดงว่าจิตเราก็อยู่กับกายเราเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกการทำความสงบเนี่ยถ้าเราลืมกายหรือทิ้งกายเนี่ยใจเราจะไม่สงบวันคืนเนี่ยมันไม่เคยมาดูตัวเองหรอกจิตเราเนี่ยส่วนมากมันจะมองออกแต่ข้างนอกไม่เคยมองร่างตัวเองเลยเคยแต่มองร่างคนอื่นแล้วมามองรู้มองเห็นแล้วก็เอามาคิดเอามาปรุงแต่งรักก็ดีชังก็ดีชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างชอบใจมันก็ปรุงแต่งไม่ชอบใจมันก็ปรุงแต่งจิตเรานี่ไม่เคยนิ่งเลยถ้าเราสังเกตดูให้ดียืนก็ดียืนเดินนั่งนอนนี่จิตเรานี่ไม่เคยนิ่งเลยทำงานอยู่ตลอดไม่เคยมีสติรู้ตัวเลยเขาจึงได้ให้มาฝึกการทำจิตของเราให้สงบดูลมหายใจหรือดูร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นสมถะสมถะนี่ก็หมายถึงว่าเรามาดูลมหายใจมาดูร่างกายเรามาดูผมขนเล็บฟันนั่งเรา
การทำความสงบเนี่ยเราพยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราดูลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทถึงใจเราจะไปคิดโน้นคิดนี่เราก็ดึงกลับมาถ้าเราทิ้งองค์บริกรรมภาวนาถ้าเรายังใจเรายังไม่สงบเนี่ยเราก็สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามการทำความสงบเนี่ยใครก็ทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเอาเองที่จริงความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเราก็ลงไปไฟฟ้าแต่ข้างนอกได้นอนมาคิดว่าจะมีความสุขได้นี่มาคิดว่าจะมีความสุขพลัดพรากไปจากหายไปหรือเป็นอะไรไปแล้วก็ใจเราก็คิดมากก็เกิดความทุกข์ขึ้นทีนี้ก็ไม่รู้จะดับยังไงมันก็เลยคิดปรุงแต่งเสียดายอะไรอาวรอะไรต่างๆก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องถ้าเราเอาความคิดอยู่เนี่ยมันก็ใช้ได้มันนามไฟอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาอยู่เนี่ยเราใช้ได้แต่ถ้าเราเอาไม่อยู่เราก็ใช้ไม่ได้อย่างกับน้ำแม่น้ำเนี่ยถ้าเราเอาอยู่นะเรากักอยู่เนี่ยนะมันก็ใช้ได้กักเป็นให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันไม่ไหลเนี่ยให้มันนิ่งจากที่มันไหลทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยจากให้มันนิ่งสงบเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยทดให้มันจะนิ่งมันยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งมากขึ้นพอมันนิ่งพอแล้วพอที่เราจะใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปปั่นไฟหรือเอาไปปล่อยไปเกษตรหรือจะไปทำเป็นป่าก็ได้อย่าไปไหนก็ไปได้แต่ถ้าเราเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็ไหลไปตามลำคลองก็ใช้อะไรได้ไม่มากใช้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเราก็เช่นเดียวกันที่มันไล่อยู่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรื่องอดีตมั่งเรื่องอนาคตมั่งปัจจุบันมั่งอะไรต่างๆที่มันปรุงแต่งเนี่ยถ้าเราเอามันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้มันได้แต่ถ้าเราเอามันไม่อยู่นะเราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันก็ไปตามได้มันก็นิดๆหน่อยเราพยายามจะลืมตัวพยายามจะให้ขาดสติพยายามให้ระลึกรู้ตัวไว้พยายามระลึกดูลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธนี่ทำให้เรานี่รู้ทำให้เรานี่ตื่นทำให้เรานี้เบิกบานทำให้เรานี้ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเมื่อเรารู้ตัวต่อเนื่องกันมีสติต่อเนื่องกันแล้วจิตเราก็คิดอะไรไม่ได้เพราะไม่มีช่องว่างทีนี้ถ้าเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ความคิดมันเข้ามามันก็เข้ามาอยู่แทนความสงบเราต้องเอาความสงบของเราเข้ามาอยู่แทนความคิดเอาความรู้เอาตัวที่รู้ตัวที่มีสติเนี่ยเข้ามาอยู่แทนเพราะมันเป็นใหญ่มานานแล้ว
ความคิดเนี่ยมันเป็นใหญ่มานานแล้วมันไม่เคยให้มีความสงบอยู่ในใจเราเลยอ่ะมันมีแต่ความคิดอยู่ในใจเราตลอดแม้แต่หลับไปมันก็ยังคิดว่าฝันว่าไปโน่นไปนี่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนฝึกเอาความไม่คิดเนี่ยมาอยู่ในใจเราเอาความคิดมันออกไปเอาความสงบความว่างความรู้เนี่ยเข้ามาอยู่แทนที่ความคิดเรานั่นแหละเราจึงจะมีความสุขได้แต่ถ้าตราบใดเรายังเอาความคิดไม่อยู่หรือเอาความคิดออกจากใจเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่นี่มันก็พาเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เนี่ยไม่จบไม่สิ้นแม้แต่ว่ายิ่งปล่อยไปยิ่งนานเข้ามันก็ความคิดมันก็หน้าขึ้นหน้าขึ้นมันก็เป็นภพเป็นชาติทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าเรากำจัดได้ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยถ้าเราทำความให้มันสะอาดโล่งๆเนี่ยแม้แต่อะไรเข้ามามาหล่นอยู่พื้นที่ที่เราทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะเห็นแม้แต่เม็ดเล็กๆเมล็ดถั่วเมล็ดงาล่วงเม็ดสองเม็ดมันก็จะเห็นชัดเพราะอะไรเพราะมันสะอาดเพราะเราทำความสะอาดแม้แต่จิตเราก็เหมือนกันถ้าเราทำให้มันสงบนิ่งเฉยจิตเรามันเฉยจนว่างได้เนี่ยอารมณ์อะไรเข้ามานี่มันจะรู้สึกเลยภาพอะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆมันจะรู้สึกเลยรู้สึกก็นี่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ปรุงถ้าเรารู้ทันมันก็จบแค่นั้นมันก็ดับแต่ที่จริงนะทำให้มันนิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันสบายนะจิตเราเนี่ยที่มันไม่สบายแล้วเพราะมันไม่นิ่งมันคิดตลอดมันปรุงตลอดจิตเรามันก็ไม่เลยว่างมันก็เลยไม่ว่างพอไม่ว่างมันก็วุ่นอยู่งั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามหาอุบายก็คือว่าจับลมหายใจเป็นอารมณ์หรือจับร่างกายเราเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นหลักถ้าเรารู้ว่าเรารู้ร่างกายเนี่ยแสดงว่าจิตเราอยู่กับกายเราหรืออยู่กับลมหายใจเราเพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามตั้งใจเราดูตั้งใจดูจิตเราดูว่ามันคิดอะไรไหมมันสงบหรือไม่สงบเราก็พยายามดูสักพักหนึ่ง
นั่งแล้วให้พยายามสังเกตตัวเองว่าเรานั่งเนี่ยสงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบเราก็รู้ว่าใจเรามันสงบถ้าไม่สงบเราก็รู้ว่าเรามันไม่ยังไม่ค่อยสงบจิตยังคิดโน่นคิดนี่ยังนึกโน่นนึกนี่อยู่เราก็พยายามน้อมเข้ามาที่ลมหายใจเราเข้ามารู้ลมหายใจเราตลอดลมหายใจแล้วเข้าพูดลมหายใจออกโทจิตเราคิดโน่นคิดนี่เราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเราถ้าเราปล่อยให้มันคิดมันก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยแหละแรกๆเราก็ต้องพยายามฝืนพยายามทนมันคิดโน่นคิดนี่เราก็พยายามทนบางทีนั่งไปนั่งไปเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเงี้ยจิตมันก็เอาละชักไม่ค่อยสบายแล้วแต่ที่จริงอะจิตไม่ได้รู้เรื่องอะไรจิตมันไม่ได้ปวดได้เมื่อยแล้วที่มันปวดมันเมื่อยนี่มันเป็นร่างกายของเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันปวดมันเมื่อยแต่จิตเรานี่บางทีก็แวบไปโน่นแวบไปนี่ตลอดมันปวดมันเมื่อยมันชาเราก็นั่งดูเดี๋ยวเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจริงๆเราจะทรมานยิ่งกว่านี้เราจะเจ็บยิ่งกว่านี้เราจะปวดมากกว่านี้เราจะพูดโธได้ไหมมันจะเจ็บมากกว่านี้ยิ่งใกล้ๆตายด้วยยิ่งทรมานมากถ้าเราไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้คนเราเวลาใกล้ๆจะตายหรือว่าเวลาถึงคราวป่วยขึ้นจริงๆอ่ะกำหนดอะไรก็หลุดหมดกำหนดอะไรก็ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกไว้เราไม่เคยหัดไว้ว่าเรานั่งทนความปวดได้เรานั่งทนความเมื่อยได้ความชาได้นั่งจนบางทีก็หายเมื่อยหายชาบางคนก็นั่งจนหายปวดไปก็มีเพราะอะไรเพราะที่ข้ามได้ก็เพราะความทนนั่นเองชัยตบะใช้ความอดกลั้นอดทนมันจึงจะข้ามได้คนที่บางทีที่ข้ามไม่ได้บางทีเราไม่อดทนเราก็ข้ามไม่ได้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยร้องทรมานบางทีก็ร้องโหยห้วนอะไรต่างๆถ้าเราไม่เคยฝึกไปนะเราก็จะไม่รู้มันก็เกิดอะไรขึ้นก็จะแสดงออกอย่างนั้นลองให้คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องพยายามช่วยตัวเองตั้งแต่ตอนที่เรายังดีๆอยู่ที่เรายังแข็งแรงอยู่เราจะได้ก็ได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นี่แหละที่เรายังมีสติมีสัมปทานยะยังดีอยู่เรายังสร้างบุญได้อยู่ยังรักษาศีลได้ยังทำสมาธิได้รู้จักทำใจให้มันสงบยังไงเนี่ยเราก็ยังทำได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยพอถึงคราวขึ้นตอนนั้นนะเป็นอะไรเราก็จะแสดงออกแบบนั้นเพราะร่างกายเราเนี่ยมันทุกแทบทุกเส้นขนเนี่ยทุกอยู่ตลอดทุกทั้งร่างกายเราเนี่ยจะเราจะพลิกไปทางไหนเดี๋ยวเราก็เจอจะนั่งท่าไหนเดี๋ยวเราก็เจอยืนเดี๋ยวเรายืนนานๆเดี๋ยวเราก็เจอนั่งนานๆเดี๋ยวเราก็เจอนอนนานๆเราก็เจอแต่ทีนี้เราไม่ได้ดูเราลงไงพอเจ็บปวดเราก็ขยับเ
เราเปลี่ยนท่าอยู่ตลอดเวลาที่จริงมันเปลี่ยนเพื่อต้องการจะดับทุกข์กันเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกข์มันรอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วมันทุกข์มาตั้งแต่เราเกิดบางคนเกิดมาก็ร้องแล้วทุกข์มาตั้งแต่เกิดเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมันก็ทุกข์อีกทุกข์ไปกระทั่งมาจนกระทั่งเราตายแต่เราไม่รู้จะวางยังไงไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าทำให้ใจของเรานี่เป็นสุขได้ไอ้ร่างกายนี่มันเป็นของมันไปตามสภาพอยู่แล้วแต่ว่าที่เราจะพ้นได้ก็คือจิตของเราแค่นั้นเองรู้จักปล่อยวางใจให้เป็นปล่อยวางจิตให้เป็นนั่นเองนั่งแล้วพยายามจะลืมตัวพยายามจะลืมตัวทีเรานั่งไปนานๆเราลืมตัวใจมันก็ไล่ออกไปคิดจิตเรามันก็ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกพยายามให้รู้ตัวอยู่พยายามอย่าทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราพยายามอย่าทิ้งพุทโธหรือว่าเรานั่งไปไม่สงบจริงๆเราก็มาดูร่างกายพิจารณาร่างกายเราก็ได้พิจารณาร่างกายว่าร่างกายเหล่านี้มันเป็นทุกข์อยู่นี่มันไม่สวยไม่งามที่เราดีได้สะอาดได้หรือว่าเพราะร่างกายเราเนี่ยสกปรกอยู่ตลอดสกปรกอยู่ทั้งวันที่ว่าเกลี้ยงที่ว่าสะอาดนี่ว่าเราดูแลอยู่อุปถากคือตลอดทั้งวันถ้าเราไม่อาบน้ำหรือเราไม่แปรงฟันนะสักวันสองวันนี้เราก็รู้ได้เลยว่าโอ้ร่างกายเรานี่ไม่สะอาดเพราะอะไรมันจะไม่สะอาดล่ะเพราะเราก็ไปเอาร่างกายเรานี่เจริญเติบโตมาผมคนเล็บฟันนั่งแล้วนี่เจริญเติบโตมาเพราะได้ด้วยอาหารข้าวสุกขนมขนมสดอะไรต่างๆบางทีเราก็เอาเนื้อเข้ามากินมั่งเอาไข่เข้ามากินมั่งอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเจริญได้เนี่ยมันมาจากพวกนั้นเนี่ยมันจึงได้มีกลิ่นมันจึงได้แสดงเป็นไม่สะอาดต่างๆเรามีผมเราก็ไม่สะอาดเราก็ต้องดูแลมีคนเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ล้างไม่ฟอกมันก็สกปรกฟันเราก็เหมือนกันเรามีฟันเราไม่แปรงเราไม่สีพูดออกมาก็มีกลิ่นเราก็พิจารณาไปให้ใจของเราได้มารู้อยู่ในร่างกายเราพอมันรู้นะเข้าพอรู้นะเข้าพอเห็นสภาวะความเป็นจริงนะเข้าจิตมันก็
จะกำหนดให้อยู่กับลมหายใจหรือจะกำหนดจุดใดจุดหนึ่งจิตมันก็จะสงบได้จิตเราที่มันนิ่งมันเฉยได้เนี่ยนะที่มันสงบได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันสบายพอมันออกจะออกไปคิดอะไรมันจะนึกอะไรเนี่ยเหมือนจะเราเหมือนเราว่าจะลุกออกไปทํางานเงี้ยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราว่าจะลุกออกไปทํางานหรือว่าขยื่นเคลื่อนตัวจะไปทํางานเงี้ยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าจิตเรามันสงบได้แต่ถ้าจิตเรามันสงบไม่ได้มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมันไม่ทันพอรู้ทีไรอ้าวจิตเราคิดแล้วพอรู้ทีไรอ้าวคิดเรื่องโน้นคิดจนจบแล้วจะเริ่มมาอีกเรื่องแล้วบางทีมันจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าเรานั่งใจเรามันสงบเนี่ยเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนี่บางทีแป๊บเดียวแหละจะมีความรู้สึกว่าแป๊บเดียวแหละแต่ว่าถ้าเรานั่งแล้วใจมันไม่สงบเนี่ยมันก็จะงุดงิดอยากทำโน่นอยากทำนี่ทางที่มันก็ทำมาทั้งวันแล้วนะทางที่มันก็ขยื่นเคลื่อนไหวดุกดิกมาทั้งวันแล้วมันก็ยังสงบไม่ได้ยังเอาใจไม่อยู่ยังเอาไม่อยู่เลยแต่ถ้าคนเคยทำเคยปฏิบัติมาเคยทำความสงบมามันก็อยู่นั่งแล้วก็หลับตาจิตแล้วมันก็อยู่กับลมหายใจตลอดบางคนก็ปล่อยวางเลยจับความรู้สึกเฉยๆรู้ลมเฉยๆรู้ใบหน้าเฉยๆหรือรู้ร่างกายเฉยๆอันนั้นเรียกว่ามันวางได้แล้วมันเริ่มอยู่แล้วถ้าเป็นช้างม้าวัวควายก็เริ่มเชื่องแล้วเริ่มเอาอยู่แล้วจะไปฝึกอะไรก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังเอาไม่อยู่ก็มันก็กำหนดไปมันก็เคยจะออกตลอดจิตมันก็เคยจะคิดตลอดเมื่อเราจับอะไรสักอย่างนะจับมันไม่ค่อยอยู่อ่ะมันกำลังมันมากกว่ามันก็ดิ้นหลุดไปได้ทีนี้ถ้าสติเรามันไม่พอสติกำลังสติเราไม่พอมันก็จะดิ้นหลุดไปได้ถ้ากำลังสติเราพอมันก็ไม่ไปไหนพอรู้ตัวปุ๊บมันก็จะหยุดเลยรู้ตัวปุ๊บมันก็จะดับ
นั่งแล้วพยายามสังเกตดูว่าใจเรามีองค์บริกรรมภาวนาหรือเปล่าจิตเรามีพุทโธหรือเปล่าจิตเราอยู่กับพุทโธไหมหรือจิตเราไปคิดส่องออกไปคิดเรื่องอารมณ์ภายนอกก็ต้องพยายามสังเกตดูไม่ใช่วันนั่งแล้วเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์มันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเรานั่งเนี่ยทนไปเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ยอมเราแต่ถ้าเราไปยอมมันก่อนมันก็มาต่อไปเรานั่งอีกเดี๋ยวมันก็ประทึงเวลานะมันก็จะออกอีกมันก็จะขยับอีกก็จะเป็นโน่นเป็นนี่อีกทีนี้ถ้าเรานั่งพยายามทนไปเดี๋ยวมันก็ดับพอมันดับแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่มันก็ดับได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันก็จะดับได้มันก็จะปล่อยวางได้เราต้องทำให้ข้ามที่อารมณ์เดิมอารมณ์เดิมเราเคยเป็นยังไงเราต้องพยายามฝืนให้มันข้ามจากตรงนั้นแล้วมันจึงจะพ้นจากตรงนั้นไปแต่ถ้าเราไม่ข้ามเนี่ยนะพอกำหนดไปพอถึงตรงนั้นเวลานั้นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ข้ามมันได้จิตเราก็จะอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแหละเราก็ต้องพยายามอดทนเรานั่งมาก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ทำความรู้สึกระลึกรู้กายเราระลึกรู้ตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดยืนนั่งอยู่ในท่าเดิมไหมให้สำรวจดูตัวเองให้รู้ตัวเองทั่วพร้อมให้รู้ตัวทั่วพร้อมก่อนเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมเราก็มากำรู้กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปวางหัวเข่าข้างฝ้ามารู้มือซ้ายเราค่อยๆยกมือซ้ายเราไปวางหัวเข่าข้างซ้ายยกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกในท่าที่เราจะไหว้พระยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรต่างๆหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์เราก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเราเสร็จแล้วก็ออกได้อยู่เมื่อยไหมโยมเมื่อยไหมไม่เหมือนนั่งดูละครนะนั่งดูละครนั่งคุยกันนั่งนินทากันนั่งทนนะนั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยบางคนนะนายโยมนั่งตกปลานะนั่งตากแดดครึ่งวันนะนั่งได้โยมแต่ให้มานั่งเฉยๆนิ่งๆมาหลับตาให้นั่งนิ่งๆ นั่งไม่ได้เพราะจิตแล้วนี่มันกลัวความสงบนะพอบอกให้มานั่งความสงบมันไม่ก็อยากนั่งชอบกระโดดรถเต้นชอบทำโน่นทำนี่อยู่เลยแต่ที่จริงนั่งเฉยๆเนี่ยมันสบายนะโยมอยู่เฉยๆเนี่ยมันสบายนะจิตเราก็เหมือนกันเนี่ยไม่คิดอะไรนี่มันสบายนะโยมจิตเราที่มันไม่คิดอะไรนี่มันสบายที่มันลำบากทุกวันนี้มันยังหยุดคิดไม่ได้มันไม่รู้จะหยุดยังไงมันไม่ได้ฝึกบางคนก็อาจจะไม่ได้ฝึก
บางคนนี่ถามบอกมันมีด้วยเลยหยุดคิดแสดงว่าชาติหนึ่งคิดตลอดเลยนะคนที่เคยถามอาตมานี่70-80แล้วนะเขาบอกมีด้วยเลยหลวงพ่อจิตที่มันไม่คิดนี่มีด้วยหรอบอกมีสิไม่ลองถามดูก่อนดิเราจะได้รู้ได้แต่เคยแต่ว่าบางคนก็ได้แต่สวดมนต์ทำวัดเก่งสวดมนต์เก่งสวดมนต์ทำวัดนี่ท่องบทโน้นบทนี้ได้แต่ให้นั่งให้ใจนิ่งให้ใจสงบทำไม่ได้ที่จริงบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกโยมอยู่ที่ตัวเหล่านี้เองถ้าเรายังตราบใดเรายังคิดอยู่ยังปรุงแต่งอยู่โยมให้รู้เลยนะเรายังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดแต่ถ้าเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้เราจะรู้ทันทีว่าโอ้เรานี่มันโง่นี่นะคิดอยู่ได้ปรุงอยู่ได้เรื่องนั้นเกิดก็ดับไม่ได้เรื่องนี้เกิดก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็พุทธเจ้าเราที่ฉลาดได้ที่รู้ได้ก็คือว่าขั้นแรกก็ดูลมหายใจนี่แหละโยมมาดูลมหายใจนี่แหละเบื้องต้นพอดูลมหายใจพอใจเริ่มสงบได้ใจนิ่งได้จึงได้รู้ระลึกชาติได้ชาตินั้นเคยเกิดเป็นอะไรชาตินี้เคยเกิดเป็นอะไรเพราะท่านเลยระลึกได้ก็เพราะดูลมหายใจนี่เพราะจิตมันมัวไปรู้แต่ข้างนอกมันไม่ได้เคยมารู้ตัวเองเลยมันก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมันก็เลยว่าจะทำใจให้สงบมันจะทำยังไงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วความคิดได้ยอมบางทีไม่ต้องไปฝึกมันหรอกมันเป็นของมันอยู่เห็นใครมันก็คิดแล้วเห็นใครก็ชอบไม่ชอบมันก็ไปแล้วคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงมันก็ไปแล้วเห็นอะไรบางทีเห็นโน้นเห็นนี้ชอบไม่ชอบมันก็ไปแล้วแต่เห็นอะไรแล้วมันมันเฉยได้รู้อะไรมันเฉยได้นี่สิโยมมันวิเศษกับตรงที่ว่าจิตของเรามันไม่คิดนี่แหละที่มันดับความคิดได้นี่แหละมันวิเศษกับตรงนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเรายังดับความคิดไม่ได้เราก็ยังไม่วิเศษอะไรยังเป็นธาตุอยู่ยังเป็นธาตุของความคิดยังเป็นธาตุของการกระทำอะไรต่างๆเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันจะเห็นก่อนมันจึงค่อยคิดมันคิดเสร็จแล้วมันจึงค่อยพูดจึงค่อยทำมันจะมาต่อกันถ้าตราบใดเรายังเอามันไม่อยู่นะเราก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่เงี้ยอยู่แต่ถ้าเราเอามันอยู่มั่งเนี่ยเราก็เลือกได้อยู่เพราะคนเหล่านี้ถ้ามันหยุดคิดไม่ได้มันเลือกไม่ได้นะอะไรมันเกิดมันเห็นอะไรมันเกิดอะไรมันเห็นอะไรนี่มันจะคิดตลอดมันจะปรุงตลอดเพราะว่าพระอริยเจ้าที่ท่านไม่เกิดเพราะอะไรโยมเพราะมันคิดไม่ได้คิดมันท่านคิดอะไรท่านรู้หมดเนี่ยรู้ทันหมดเนี่ยพอรู้ทันแล้วมันก็ดับพอดับนะครับเพราะว่าตัวรู้เนี่ยมันเป็นสันติมันต่อเนื่องกันจิตท่านก็เลยว่างมันก็ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรโยมเพราะมันว่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เกิดเพราะฉะนั้นแล้วที่มันเห็นเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกพบก็ได้ถ้าเราปรุงก็เป็นชาติแล้วอาการกระทำไปก็เกิดแล้วพูดมั่งแสดงออกมั่งมันเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องมาฝึกมาหัดบ่อยๆถ้าเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยนายโยมเราอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้บุญอันเนี้ยเราอยู่บ้านเราก็เอาบ้านเราเนี่ยทำวัดสัก5 นาที10 นาทีฝึกเรื่อยๆเนี่ย
เดี๋ยวจิตมันก็จะเกิดความเคยชินนะความชำนาญความเคยชินใจเราก็จะค่อยๆเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นพอมันลุ้มพอมันสงบสัก10 นาที20 นาทีเนี่ยนะมันนิ่งได้10 นาที20 นาทีเนี่ยจิตมันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะมันจะเริ่มนำขาดความคิดมันจะเริ่มเห็นมันจะเบื่อความคิดนะโยมมันจะเริ่มเบื่อความคิดเห็นความคิดจะทำยังไงเอาให้มันหยุดได้มันก็อยากจะทำเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆเดินก็อยากจะรู้ว่าจิตเราคิดอะไรนั่งเราก็อยากจะรู้ว่าจิตเราคิดอะไรหรือเปล่านอนเราก็จะดูเห็นตัวเองนอนว่าดูว่าจิตเราคิดอะไรหรือเปล่าใจเราก็มันจิตเราก็เลยไม่เครียดอะไรมันก็เลยไม่เครียดพอมันเครียดโน่นบางทีมันเครียดโน่นเครียดนี่พอเรารู้ตัวปุ๊บบางทีมันดับพอดับสัก5 นาที10 นาทีมันจะคลายทันทีอะโยมมันรถติดเครื่องละร้อนน่ะนะวิ่งมาละร้อนเนี่ยจอดให้มันดับเครื่องสัก10 นาที20 นาทีมันก็เย็นนะก็เริ่มมันก็เย็นแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่นี่มันไม่อย่างนั้นนะโยมพอหล่อทุกวันนี้เราอยู่เฉยๆแต่จิตมันไม่เฉยหรอกมันทำงานตลอดเพราะฉะนั้นบุญเท่านั้นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราไม่คิดจะทำอย่างนี้มันก็เราก็จะคงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เสร็จไม่สิ้นไม่จบทีนี้ถ้าเราทำใจของเราให้มันสงบสัก5 นาที10 นาทีนะมันชั่ววิบเดียวเพราะจิตเรานี่มันไปไกลนะมันแวบเดียวนะความเกิดนี่ฟ้าแลบยังช้ากว่านะโยมมันเร็วนะโยมนั่งอยู่เนี่ยมันคิดถึงเรื่องต่างประเทศเชียงใหม่นั่นไปแป๊บเดียวมันถึงแล้วจิตไปแล้วรู้ที่แล้วเราเคยไปนอนตรงไหนเคยไปเที่ยวตรงไหนเคยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันรู้แล้วมันไปถึงแล้วอะไรความเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ความดับก็เร็วนะโยมถ้าเราฝึกเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็ดับแล้วคิดอะไรคิดโน่นคิดนี่มาต้องนานพอรู้ตัวปุ๊บมันดับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกกันนะโยมนะบุญเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งแหละอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกพวกวัตถุพวกอะไรมันก็อาศัยได้ชั่วคราวชั่วเรามีชีวิตอยู่สะสมสมบัติอะไรต่างๆพวกลูกหลานอะไรนะก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกนะเราแก่เราเจ็บเราตายก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองมันที่จริงก็ไม่ใช่ใครหรอกลูกหลานเราที่มันมาอยู่กับเราที่มาเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเราลูกหนี้เราทั้งนั้นเลยโยมลูกหนี้เราทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นคนอื่นมันเอากับเราไม่ได้บางทีนะไปทําสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีมาเราก็เสียเงินเสียทองต้องไปเสียมันนะไม่ใช่อะไรหรอกโยมนั่นแหละลูกหนี้เราทั้งนั้นเนี่ยพอมาเกิดมาเป็นลูกเราเป็นล่าเราเรารักเห็นไหมอยากจะให้โน่นอยากจะให้นี่อยากเอาอะไรให้หมดบางทีเราไปเป็นหนี้เขาไว้พอก่อนตายมันนึกถึงว่าคนนี้เอาของเราไปก็เอาไอ้นี่เราไปทำอะไรเราไปเงี้ยทำอะไรไม่ดีก็เราไว้เนี่ยพอมันคิดถึงในตอนที่มันจะดับจิตเนี่ยมันจะเพราะคนเหล่านี้มันพอหลับตามันก็หมายอยู่แล้วนะภาพพวกเนี้ยภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันมาเกิดอยู่แล้วนะคนเราถ้าไม่มีสตินะมันไม่มีสติมันก็ภาพเกิดให้คิดตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นว่าอะไรมันมาก่อนนั่นเองมันจะคิดอันนั้นก่อนเนี่ยแล้วมันก็จะไปอันนั้นก่อนก่อนที่เราจะดับจิตก่อนที่เราจะขาดลมให้ใจนั่นนะนั่นแหละอะไรมันมาก่อนเรานึกอะไรได้ก่อนมันก็จะไปอันนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงภาพที่เราเคยมาบวชเคยมาปฏิบัติเคยมาอย่างนี้จิตมันก็จะดีมันก็จะไปดีมันก็จะไปสูงนึกถึงสิ้นนึกถึงฐานนึกถึงสิ้นนึกถึงการภาวนาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติได้มันก็จะรู้ทันทีมันจะรู้หน้าที่ทันทีเ
พอรู้ว่าเราเคยภาวนายังไงก็เราเคยตามใจไงจิตมันจะไปตรงนั้นทันทีเพราะคนเราเนี่ยเวลาถึงคราวคับขั้นถึงเขาว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยนะมันจะหาที่พึ่งมันจะหาที่เกาะเวลาตกน้ําเนี่ยนะเวลาตกน้ำนี่ถ้าอะไรลอยมาหรือว่าอะไรที่เราเกาะได้เราก็จะเกาะแต่ถ้ามันมีเรือให้เรานั่งไปมันก็ไม่จมนะมันก็เหมือนบุญนั่นแหละก็จะพาเราไปถึงฝั่งได้ก็คงไม่มีอะไรมั้งโยมเดียวองค์อื่นได้มาเทศมั้งนะก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติกันขอบุญกุศลในที่โยมได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติกันนี้ก็ให้รู้ธรรมเห็นธรรมนะให้ได้ความสงบให้พบบุญกันพบความสงบกันความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านด้วยนะ